ครอยากมีความสุขบ้างยกมือขึ้นโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์แน่นอนครับเมื่อไหร่ความสุขเราง่ายลงเราก็จะเจอมันได้มากยิ่งขึ้นเราเองถ้าเกิดว่าไปกำหนดมาตรฐานของความสุขเอาไว้สูงเอาไว้เลิศเลอเลยเราเองอาจจะไปหาความสุขได้ยากขึ้นหรือในชีวิตเราเองอาจจะไม่มีความสุขเลยเป็นไปได้ไหมครับว่าเราลองซอยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยให้เป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแล้วในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะมีความสุขของเราทุกๆกิจกรรมทำให้เราเองเนี่ยเกิดคุณค่าและเกิดความชอบที่จะทำกิจกรรมนั้นที่จะอยู่กับมันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดความสุขหรือความสำเร็จที่มันใหญ่เลยบางทีชาตินี้เราอาจจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยก็ได้จากที่เราเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ